สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับอเจ้านะครับผมในเกม Back Research Online นะครับผมขออินเทรนด์กับเขาหน่อยโอเควันนี้อเจ้าเขาจะมาแนะนำวิธีการย่อยหินจีนะครับผมหินจีเกาะและหินจีอาวุธนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูว่ามันมีอะไรบ้างมันมียังไงแล้วมันย่อยอะไรมันจะได้กี่อันย่อยอันนี้จะได้กี่อันแล้วก็ระบบนี้เนี่ยมันเดินทางมาสู่สายเปเงินจริงแล้วก็สายฟาร์มแล้วครับเพราะว่าปกติเนี่ยไอหินจีเนี่ยถ้าเราจะได้เนี่ยเราก็จะได้มาจากการทำเกตเตอร์ลิงอย่างเดียวซึ่งบางคนอาจจะชอบตีมอนบางคนบอกว่าแม่งวันนึงต้องเสียเวลามานั่งดูดเลือดถลกหนังอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้โอเคไม่ต้องแล้วครับผมเพราะว่ามันมีระบบการย่อยประดับแล้วจะทำให้ได้มาซึ่งหินจีเกาะและหินจีอาวุธก็คือชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคมนี่แหละครับหรือชิ้นส่วนผลึกดำอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยผมขอดึงรูปขึ้นมาให้ดูอันหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมนี่โอเคให้ดูอันนี้คร่าวๆก่อนนะครับผมสิ่งที่จะทำให้ย่อยแล้วได้หินจีอาวุธจะมีอยู่3อย่างจริงๆมีอยู่4อย่างแต่ยกตัวอย่าง3อย่างนี้ก่อนนะครับผมอย่างแรกก็คือเหรียญตาโบราณอย่างที่2ก็คือหูผีที่เรียกกันว่าหูผีอะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเข็มขัดโบราณทั้ง3ชิ้นนี้เนี่ยเวลาย่อยจะได้หินหินจีอาวุธแล้วเรามาดูทางด้านหินจีเกาะกันบ้างหินจีเกาะเนี่ยมีอะไรบ้างที่ย่อยแล้วได้ก็คือมีสร้อยเบนโชแล้วก็มีสร้อยสกาล่าทั้ง2ตัวนี้จะเป็นสร้อยนะครับผมโอเคผมลืมบอกไปว่าย่อยอะไรแล้วได้เท่าไหร่บ้างก็ตามรูปนี้นะสำหรับสร้อยเหรียญตาโบราณเนี่ยจะได้1ถึง2นะครับผมมีโอกาสได้1ถึง2ก้อนสุ่มแล้วก็ต่างหูผีเนี่ยก็มีโอกาสได้1ถึง2เหมือนกันมันสุ่มดังนั้นบางคนอาจจะไปเปิดบางคนอาจจะไปย่อยแล้วได้1ชิ้นบางคนอาจจะไปย่อยแล้วได้2ชิ้นอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วแต่วาสนาที่ทำมานะครับผมโอเคส่วนเจ้าสร้อยเบนโชเนี่ยเห็นไหมครับทางขวาเนี่ยที่ได้หินจีเกาะเนี่ยจะย่อยได้2ชัวร์ๆ 100% ครับผมก็คือหินจีเกาะของสร้อยเบนโชที่เวลาเราเอาไปย่อยเนี่ยจะได้2อัน 100% ครับผมแล้วก็สกาล่าจะได้1อันแล้วก็เข็มขัดเหรียญตาโบราณเนี่ยครับที่อยู่ซ้ายล่างเนี่ยจะได้หินจีอาวุธ1อันเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาของมันว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดประมูลให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอเอารูปลงไปก่อนปึ๊บโอเคอยู่กับอเจ้าแป๊บนึงนะครับผมกดทางนี้ปั๊บขึ้นมาเลยอ่ะชิ้นแรกที่เราจะไปดูกันก็คือเอาแผนกสร้อยก่อนแล้วกันนะนี่เหรียญตาผู้พิทักษ์โบราณก็คือเจ้าตัวนี้ครับผมแน่ซึ่งค้างตลาดอยู่มากมายไก่กองเลยตลาดซะแล้วโอเคก็เจ้าตัวนี้แหละครับมีโอกาสเวลาเราย่อยแล้วเนี่ยเราจะได้หินจีอาวุธ 1-2 อันโอเคต่อมาเรามาดูอีกอันหนึ่งเลยต่างหูผีหรือต่างหูแม่มดที่เขาเรียกกันก็คือเจ้าอันนี้นี่อันนี้ครับผมประดับหูแม่มดครับผมสามารถย่อยแล้วได้หินจีอาวุธ 1-2 อันเช่นกันต่อมาเรามาดูอันสุดท้ายครับที่ย่อยแล้วได้หินจีอาวุธนะครับผมอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับผมเข็มขัดแกนอาวุธโบราณนี่คือชื่อถูกต้องของมันนะครับไอ้ที่ผมอธิบายต้นคลิปนั่นเป็นชื่อเล่นชื่อที่เขาบอกว่าเรียกกันติดปากหรือหนาหูมากโอเคเข็มขัดแกนอาวุธโบราณอันนี้ก็ย่อยแล้วจะได้หินจีอาวุธ1ก้อนชัวร์ๆ 100% โอเคต่อมาเรามาดูหินจีเกาะกันบ้างย่อยสร้อยคอ
น่าจะเบนโชนะครับผมนี่เบนโชอันนี้ครับผมเจ้าสร้อยตัวนี้นะครับถ้าเราย่อยแล้วเราจะได้หินจีเกาะชัวร์ๆ 100% เลย2อันแล้วก็อีกอันนึงคือสร้อยสกาล่าครับผมนี่อันนี้ครับผมอันนี้จะเป็นสร้อยสกาล่าจะย่อยแล้วได้1อันชัวร์ๆ 100% เลยครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับแต่ว่ามันยังมีอีกอันนึงครับที่ผมไม่ได้บอกเอาไว้ในลิสต์ก็คือแหวนโอเกอร์ไม่ใช่แหวนเนี่ยมันคือสร้อยคอแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันถึงใช้คำว่าแหวนโอเกอร์โอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูครับผมตึ๊ดนี่ครับผมแหวนของโอเกอร์ก็เข้าใจเอาไว้ซะว่ามันคงเป็นแหวนของยักษ์อะครับคนมันใส่ไม่ได้มันก็เลยต้องเอามาร้อยใส่สร้อยแล้วก็ห้อยคอมันก็เลยกลายเป็นอยู่ในแผนกสร้อยคอครับผมผมเดาเอานะ อันนี้เนี่ยก็ย่อยแล้วได้หินจีอาวุธเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้1ถึง2หรือถ้าใครใจกล้าบ้าบิ่นก็ลองเอามาย่อยดูครับผมแล้วก็มาบอกผมด้วยนะว่าได้เท่าไหร่เผื่อจะได้ทั้ง10ก้อนนะครับลองดู โอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมอ๋อเจ้าก็ขอลี้ภัยไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมถึงออ Channel นะครับผมชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนไปขึ้นให้อีกทีนึงนี่ครับผมประมาณนี้ก็โอเคนะครับผมไปกันแล้วครับผมบ๊ายบาย